สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคนรักสุขภาพทุกคนเข้าสู่รายการรามาสแควร์กับหน้าที่ของแนนกัญญาดาลนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่หลายคนรอคอยค่ะเพราะอะไรหรอก็เพราะว่าเป็นวันแรกเริ่มต้นการหยุดยาวลองวีคเอนด์4วันของพวกเรานะคะก็ขอให้ใช้เวลาในวันหยุดอย่างเต็มที่อย่าลืมว่ากินเต็มที่เที่ยวเต็มที่ก็อย่าลืมจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกายให้เต็มที่เช่นเดียวกันเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะมาค่ะรายการของเราในวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูสุขภาพสาระน่ารู้หรือการไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดตลอด1ชั่วโมงเต็มรับรองว่าคุณนั้นจะกินดีอยู่ดีชีวิตดีและมีจิตใจดีแน่นอนนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเปิดรายการด้วยการพาทุกคนไปกินดีกันดีกว่าค่ะแน่นอนวันพฤหัสแบบนี้ช่วงแรกของเราค่ะเชฟจาดีคนสวยของเราเนี่ยก็จะมีเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมปกติเนี่ยจะพาเข้าครัวไปทำอาหารแต่วันนี้จะเปลี่ยนเป็นเมนูเครื่องดื่มกันบ้างแต่เครื่องดื่มในรายการเราก็จะต้องเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นสมูทตี้เฮลตี้มันจะเฮลตี้ขนาดไหนแล้วมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยในช่วง Healthy Delicious ค่ะช่วง Healthy Deliciousสวัสดีค่ะพบกับจาดีนะคะทุกวันพฤหัสบดีกับเมนูสุขภาพในช่วง Healthy Delicious ค่ะวันนี้เรามาทำเมนูสมูทตี้กันกับเมนูสมูทตี้เฮลตี้ค่ะทำง่ายมากสีส้มๆนะคะถ้าอยากรู้ทั้งส่วนผสมแล้วก็วิธีทำค่ะไปดูกันเลยส่วนผสมแครอทแอปเปิ้ลแดง1ผลขิงอ่อนเล็กน้อยเคปกู๊ดเบอร์รี่5ผลน้ำเปล่า120มิลลิลิตรอย่างแรกค่ะเรามาดูที่แครอทกันเลยแครอทมาดูวิธีการเลือกซื้อก่อนเลยค่ะอย่างแรกคือเราต้องจับแล้วเขาแบบแน่นๆไม่เป็นกลวงๆนะคะเพราะเคยหั่นไหมเจอปุ๊บแล้วเป็นแครอทที่กลวงๆตรงกลางอะค่ะอันนั้นจะไม่ค่อยดีจับดูแล้วแบบตึงๆแน่นๆกับที่หัวเขาค่ะถ้ายังมีแบบเขียวๆติดอยู่จะดีมากเลยแต่ว่าดูให้ไม่ช้ำแล้วก็ดูให้ข้างในเขาแบบลองดมๆก็ได้ค่ะไม่มีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่แบบผลไม้เก่าๆอะค่ะโอเคแล้วคราวนี้เราจะมาปอกันตัวแครอทอันนี้ค่ะเขาจะมีเบต้าแคโรทีนค่ะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยล่ะเมนูแล้ววันนี้ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีจะหั่นแล้วก็แช่น้ำเย็นเอาไว้ค่ะกับอีกอย่างนึงถ้าใครอยากทานสมูทตี้แบบที่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งแล้วยังมีความเย็นเป็นเกล็ดๆน้ำแข็งเลยค่ะแนะนำให้ใช้เป็นแครอทอันนี้หั่นชิ้นๆเสร็จแล้วเข้าช่องฟีดไว้ได้เลยเพราะก่อนทำนะคะแล้วก็เอามาปั่นเขาจะกลายเป็นแบบแครอทเย็นๆเย็นๆเป็นเกล็ดหิมะอย่างนั้นได้เลยล่ะโอเคแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้คราวนี้มาดูที่แอปเปิ้ลกันค่ะถ้าใครชอบหวานหน่อยก็จะเป็นแบบแอปเปิ้ลสีแดงๆแบบนี้เลยล่ะหรือว่าใครที่แบบชอบอมเปรี้ยวหวานก็จะเป็นสีที่แบบมีแบบนัวๆ2สีค่ะหรือว่าถ้าใครแบบจะดีชอบแบบแอปเปิ้ลเปรี้ยวเลยใช้แอปเปิ้ลเขียวค่ะอันนั้นนะคะเขาจะหอมแล้วก็จะไปอมเปรี้ยวๆเลยจะได้ไม่ต้องบีบมะนาวไงเผื่อใครชอบเปรี้ยวๆค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะทำแบบให้สีแดงๆแล้วหวานๆหน่อยจะดีใช้เป็นแอปเปิ้ลหวานละกันก่อนอื่นนะคะอย่างแรกก่อนที่จะมาหั่นแบบจะดีล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าแอปเปิ้ลสมัยนี้ค่ะเขาจะเคลือบด้วยสารเคลือบที่ผิวแต่อันนี้จะดีล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วผิวที่แบบบางทีเงาวิ่ง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 เหมือนกระจกเลยค่ะอันนั้นเนี่ยเขาเคลือบสารหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นที่บางคนวางไว้ที่บ้านอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แอปเปิ้ลก็ไม่เน่าไม่ช้ำไม่เสียเลยอะค่ะเพราะว่าเขาเคลือบสารวิธีการล้างก็คือแช่น้ำอุ่นได้เลยค่ะแล้วตัวเคลือบสารเนี่ยเขาจะล่อนจะลอกออกไปทำให้เราทานแล้วเราก็ปลอดภัยเนาะคราวนี้เราก็จะหั่นกันเอาตัวแกนกลางเขาออกค่ะปึ๊บแอปเปิ้ลเนี่ยพอหั่นเสร็จใหม่ๆเลยสีเขาจะสวยมากอยากให้สีเขาสวยคงทนอยู่อย่างนี้รีบแช่ในน้ำเย็นที่ใส่เกลือไว้ค่ะจะทำให้สีเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนจะดีใส่เกลือไว้แล้วแล้วก็เป็นน้ำเย็นค่ะสีเขาจะยังสวยยังสดอยู่ไม่เป็นสีแบบคล้ำๆหมองๆนี่ไงก็ใส่เอาไว้เลย
อไปค่ะจะดีมีนี่เลยเป็นเค้กกู๊ดเบอร์รี่ค่ะหรือว่าจะเรียกว่าธงเพลงก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นระฆังทองก็ได้ค่ะเรียกได้หลายชื่อมากเลยตัวเค้กกู๊ดเบอร์รี่เนี่ยค่ะช่วงใกล้ๆหน้าหนาวเนี่ยแหละตอนนี้แหละเดือน11เดือน12ถึงต้นเดือนมกราเนี่ยเขาจะออกเยอะมากเลยค่ะตอนสุกแล้วผลข้างในเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบส้มอมทองๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็รสชาติเขาจะหวานอมเปรี้ยวค่ะกับมีกลิ่นคล้ายๆกับมะเขือเทศอร่อยมากเลยตอนเอามาปั่นค่ะเราจะเอาตรงเปลือกๆเขาออกกลิ่นเขาจะคล้ายๆกับมะเขือเทศล่ะเดี๋ยวจะแช่น้ำเย็นเอาไว้หรือว่าใครที่แบบชอบเหมือนของจะดีอะค่ะชอบแบบเย็นๆจัดๆไม่ต้องใส่น้ำแข็งเข้าฟรีดได้เลยนะจะดีปั่นทานทุกเช้าตอนเช้าเนี่ยจะเอาเนี้ยช่วงหน้าหนาวจะเอาเข้าช่องฟีดซื้อทีนึงหลายๆโลเลยแหละเอาเข้าช่องฟีดไว้ตอนเช้าอะค่ะก็ออกมาแล้วก็ปั่นทานกับแบบโยเกิร์ตแล้วแต่เลยจะมีแอปเปิ้ลหรือจะเป็นแครอทก็ได้ค่ะออกมาเป็นสมูทตี้ตอนเช้าที่อร่อยมากอันนี้เราจะแช่น้ำเย็นเอาไว้กันจะดีมีขิงวันนี้ใช้เป็นขิงอ่อนค่ะจะได้ไม่ติดขมๆที่ปลายลิ้นตอนที่เราทานกันแล้วก็หลายคนแบบงงมากว่าขิงอันนี้เราจะแบบปั่นลงไปยังไงดีเราจะเอาเปลือกเขาก่อนค่ะออกไปใช้เป็นแบบช้อนเนี่ยขูดนิดเดียวถ้าเป็นขิงอ่อนจะขูดง่ายมากเนี่ยออกแล้วแล้วเราก็ใส่นิดเดียวนะคะไม่ใส่เยอะเดี๋ยวจะแบบเผ็ดเกินไปใส่ขิงลงไปแล้วตอนเช้าทำให้เราแบบเลื่อนลมดีด้วยนะคะตอนเช้ากินเราจะสดชื่นมากๆสมูทตี้ตัวนี้ขิงอ่อนเนี่ยค่ะจะเจอในหลายเมนูเลยส่วนมากถ้าเป็นอาหารบางอย่างเนี่ยเขาใช้ขิงแก่ทานกันเนาะแต่ว่าขิงอ่อนเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ในแบบพวกเมี่ยงคำเคยทานกันไหมที่เป็นแบบผักใบชะพลูแล้วก็ใส่เมี่ยงคำแล้วก็มีแบบน้ำหวานๆใส่ลงไปแบบนั้นแหละถ้าเป็นขิงอ่อนจะดีค่ะเพราะว่าเขาทานแล้วเขาแบบปุ๊บลงไปเข้าไปได้หมดเลยไม่เป็นเส้นๆในปากเนาะเปลือกเอาไว้หมดแล้วคราวนี้มาหั่นกันนี่ไงขิงอ่อนนะพอหั่นนะคะเขาจะไม่มีเป็นแบบเสี้ยนๆเสี้ยนๆเลยเขาจะอ่อนๆจริงๆแล้วดมกลิ่นเขาแบบจะนุ่มนวลกว่าที่เป็นแบบขิงแก่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยใครทำเมนูนี้นะคะหาเป็นใช้ขิงอ่อนจะดีกว่าจะดีหั่นแบบนี้ใครชอบใส่เยอะก็ใส่ได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบยังไม่ค่อยชินกลิ่นหรือว่ารสชาติเขาอะค่ะใส่ครั้งแรกๆใส่น้อยก่อนก็ได้ค่ะโอเคใส่ลงไปหมดเลยเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำสมูทตี้กันค่ะคราวนี้ค่ะจะดีจะใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปเลยปึ๊บนิดนึงให้เครื่องเขาแบบปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลที่บอกเอาไว้เมื่อกี้ค่ะว่าถ้าแช่ในน้ำเย็นแล้วเป็นน้ำเกลือเนี่ยค่ะเขาจะไม่ช้ำสีเขายังเหมือนตอนแรกอยู่เลยใส่ไปสักครึ่งนึงแล้วก็แครอทลงไปเลยแครอทเนี่ยเขาจะให้สีสวยแล้วก็ให้ความหวานด้วยค่ะแล้วก็ธงเทงของเราหรือว่าเค้กฟูดเบอร์รี่นั่นเองลงไปหมดได้เลยสุดท้ายค่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นเรามีขิงจะใช้อันที่อ่อนที่สุดเลยเดี๋ยวหาก่อนแว่นอ่อ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 นนี่อันเล็กๆใส่ลงไปเลยคราวนี้ค่ะจะไปปั่นกันเดี๋ยวปั่นออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วมาดูกันค่ะได้เรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมสดชื่นหอมแบบเหมือนจะมีแบบคล้ายๆจะมิ้นมิ้นน่ะที่จริงเขาคือความซ่าๆของขิงชิมชิมชิมขอแอบชิมหน่อยตอนเช้าสดชื่นมากๆเทใส่แก้วกันค่ะนี่ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะตกแต่งแก้วนิดนึงค่ะจะมีเป็นแครอทหั่นไว้เป็นน้องดาวเสียบไปเลยน่ารักมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสมูทตี้เฮลตี้ค่ะ
แล้วพบกับจาดีได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีในช่วง Healthy Delicious นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายค่ะไปดื่มสมูทตี้กันนะ ช่วง Healthy Deliciousเห็นไหมล่ะคะว่า healthy smoothie ของเราแก้วนี้นี่น่าทานมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะให้ความสดชื่นกับเราแบบเต็มๆแก้วแล้วเนี่ยก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะหรือใครที่อาจจะเบื่อกับการปั่นเป็น smoothie ธรรมดาคุณก็เอาเข้าช่องฟรีซแช่แข็งนะคะใส่พิมพ์เข้าไปหน่อยเป็นไอศกรีมแล้วก็ไปหลอกล่อเด็กๆให้ทานสำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยทานผักผลไม้ smoothie แบบนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะช่วงแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยช่วงหน้าหลังเบรกเราจะกลับมาพร้อมสาระน่ารู้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ